เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อไปนะครับข้อ25เป็นโจทย์ข้อสุดท้ายของโจทย์ชุดนี้แล้วนะครับนายกอไก่ยืนอยู่ทางทิศเหนือของเสาธงมองเห็นยอดเสาธงเป็นมุมเงย30องศานายขอยืนอยู่ทางทิศใต้ของเสาธงมองเห็นเสาธงเป็นมุมเงย60องศานะครับถ้านายกอยืนห่างจากนายขอเป็นระยะทาง20เมตรแล้วเสาธงจะมีความสูงกี่เมตรนะครับโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงความสูงของผู้สังเกตทั้ง2คนซอย A ตอบ3รูท3 B ตอบ4รูท3 D C ตอบ5รูท3 D ด็อกตอบ6รูท3นะครับข้อนี้ครับก่อนอื่นเราลองวาดรูปก่อนก็ได้เนาะนะครับถ้าเกิดว่าพี่จะสมมุตินะครับพี่สมมุติว่ามีเสาธงก่อนหน้าตาแบบนี้นายกอยืนอยู่ทางทิศเหนือของเสาธงนะครับนายขอยืนอยู่ทางทิศใต้นะครับก็แปลว่าอยู่ทางตรงข้ามกันพี่สมมุติแบบนี้แล้วกันพี่สมมุติว่านายกอไก่นะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับนายขอไข่ก็ต้องยืนอยู่ตำแหน่งนี้ถูกไหมครับนายกอไก่เนี่ยมองเห็นเสาธงเนี่ยเป็นมุมเงย30องศานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลากจากเสาธงมาปุ๊บมาหานายกอไก่เนี่ยตรงนี้เป็นมุมเงยต้องทำมุม30องศาใช่ไหมครับจึ๊บนายขอไข่ก็คล้ายๆกันครับนายขอไข่ก็ต้องลากจากเสาธงนะครับมาหาขอไข่ตรงนี้ต้องเป็นมุมเงยเท่าไหร่ครับตรงนี้ต้องเป็นมุมเงย60องศาอ่ะนี่คือแค่นี้เองนะครับถ้านายกอยืนห่างจากนายขอเป็นระยะทาง20เมตรนะครับนายกอไก่กับนายขอไข่ยืนห่างจากกันเป็นระยะทางทั้งหมด20เมตรก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือ20ถูกไหมครับโจทย์ถามหาว่าเสาธงมีความสูงกี่เมตรเราก็สมมุติก่อนเลยนะครับสมมุติให้เสาธงนะครับสูง h เมตรแล้วกันก็ได้ว่าตรงนี้คือความสูง h สังเกตนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้ออกมากลายเป็นสมการเนี่ยอาจจะมองแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นมุม60นะครับตรงนี้เป็น h แปลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเราสามารถหาความยาวจากขอไข่ไปยังจุดที่ฐานเสาธงได้ใช่ไหมครับจากฐานเสาธงไปหากอไก่เราก็ต้องสามารถหาได้จากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ใช่ไหมครับเพราะเรามีมุมรู้มุมก็รู้ความยาวด้านโอเคเริ่มต้นนะครับเราดูรูปซ้ายมือก่อนรูปซ้ายมือเนี่ยเราบอกว่าแท่นของมุม60พี่สมมติให้ตรงนี้มีความยาวเป็น x ละกันนะครับตรงนี้มีความยาวเป็น y พี่ก็บอกว่าแทนของมุม60นะครับก็ต้องมีค่าเท่ากับแทนคือข้ามส่วนชิดคือ h ส่วน x ถูกไหมครับแทน60มีค่าเท่ากับ square root 3ก็เลยบอกว่าอ๋อแบบนี้แปลว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วย square root 3นั่นเองในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราดูรูปด้านขวามือบ้างเราก็บอกว่าแทนของมุม30มีค่าเท่ากับอะไรครับแทนคือข้ามส่วนชิดคือ h ส่วน y แทน30บังเอิญมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย square root 3นะครับก็ได้ออกมาว่าเอา root 3คูณขึ้นเอา y คูณขึ้นนะครับก็ได้ y ออกมานะครับมีค่าเท่ากับ square root 3คูณอยู่กับค่า h จากสมการที่บอกว่า x กับ y เนี่ยจับบวกกันกลายเป็น20ใช่ไหมครับพี่ก็ตั้งเลยเนื่องจากว่า x บวก y มีค่าเท่ากับ20นะครับก็แสดงว่า x ก็คือ h ส่วน square root 3นะครับ y คือ square root 3 h เท่ากับ20ดึง h ออกมาเป็นตัวร่วมครับก็กลายเป็น1ส่วน square root 3นะครับบวกอยู่กับ square root 3คูณ h เท่ากับ20 root 3คูณ root 3ก็กลายเป็น3นะครับ3บวก1กลายเป็น4 4ส่วน square root 3คูณอยู่กับค่า h นะครับมีค่าเท่ากับ20แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า4ตัดกับ20ได้กลายเป็น5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่านั่นคือ h มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ h มีค่าเท่ากับ5 square root 3เมตรนั่นเองนะครับโอเคถูกต้องโอเคนะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการคิดก็ได้นะครับ
ก็คือตอบข้อ4คัดเลยนะครับ5สแควร์รูท3สรุปแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรามีนายกกับนายขนะครับนายกอยู่ทางทิศเหนือนายขอยู่ทางทิศใต้สมมติว่าฝั่งแสดงว่าเขาต้องอยู่ตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับเราจริงคือเราไม่ต้องสนใจทิศเยอะหรอกนะครับเราก็รู้แค่ว่าเขาอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้นี่คือฐานเสาธงปุ๊บมองขึ้นไปข้างบนทำมุม30องศากับ60องศาก็ไก่ขอไข่เนี่ยอยู่ระยะห่างกัน20นะครับ20เมตรสมมติให้เสาธงสูง h เมตรนะครับแบบนี้ก็ง่ายเลยนะครับถูกไหมเพราะว่าเราจะได้ออกมาว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ s ส่วนรูท3นะครับ y ของเราเท่ากับรูท3 h จากตรีโกณเบื้องต้นนะครับแล้วจาก x บวก y กลายเป็น20ก็เลยบอกว่า h ส่วนรูท3บวกอยู่กับสแควร์รูท3คูณ h กลายเป็น20เพราะฉะนั้นเราเลยได้ออกมานะครับถ้าเกิดว่าเราดึง h ออกมาเป็นตัวร่วมนะครับดึง h ออกมาเป็นตัวร่วมก็ได้ออกมากลายเป็น1ส่วนรูท3บวกรูท3ทั้งหมดคูณ h เท่ากับ20จัดรูปนิดนึงครับกลายเป็น4ส่วนสแควร์รูท3คูณ h เท่ากับ20นั่นคือ h มีค่าเท่ากับ5สแควร์รูท3เมตรนั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะอ่ะมากินกันมากินกันมากินกันแล้ว